Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาว่าผู้หญิงซึ่งที่สามีตายนางต้องครองตนอยู่ในอิดดะห์กี่วันกี่เดือนนะครับคำถามมาแบบนี้นะครับคำตอบก็คือว่าผู้หญิงที่สามีตายนางจะต้องครองตนนะครับอยู่ในช่วงอิดดะระยะเวลาที่ศาสนากำหนดไว้นะอัรบะอาตะอัชฮุรินวะอัชรอ4เดือน10วันนะครับฉะนั้นในช่วง4เดือน10วันเนี่ยนะครับให้นางครองตนอยู่กับบ้านอย่าออกไปไหนไม่ใช่ว่าออกไปกินน้ำชาออกไปเที่ยวตลาดไปเดินช้อปปิ้งอันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้ครองตนถ้าจะออกจากบ้านก็เรื่องสำคัญอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นว่าต้องออกไปซื้อกับข้าวไม่มีใครซื้อให้หรือต้องออกไปถอนเงินหรือไปหาหมออย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วง4เดือน10วันแล้วออกไปกินน้ำชาไปกินงานแต่งงานไปอะไรต่างนี้อันนี้ศาสนาห้ามนะครับสำหรับผู้หญิงที่ของอิดดะห์อยู่นะครับ4เดือน10วันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์